ถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลางวันนี้ยังถือว่าน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่มีการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆและอ่างเก็บน้ำทำให้ปริมาณน้ำขยายวงกว้างและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะบางจุดนั้นน้ำท่วมนานกว่า1สัปดาห์แล้วระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังคงเพิ่มขึ้นทำให้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน13แห่งในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งชาวบ้านต้องอพยพสิ่งของหนีน้ำท่วมกันอย่างทุลักทุเลบางส่วนต้องออกมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพกว่า200ครอบครัวที่หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอและอาศัยริมถนนเป็นที่พักชั่วคราวที่จังหวัดศรีสะเกษยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่22ชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดศูนย์อพยพไว้กว่า10แห่งเพื่อรองรับชาวบ้านที่อพยพหนีน้ำท่วมมาพักอาศัยหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังจะลดลงภายใน5วันส่วนในพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องบางจุดท่วมสูงถึง2เมตรชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำน้ำดื่มไปแจกให้กับผู้ประสบภัยแล้วขณะที่การสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมภายในนิคมสหรัตนนครที่มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ30แต่นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความมั่นใจว่าพื้นที่อุตสาหกรรมทั้ง6แห่งที่เคยถูกน้ำท่วมในปี2554จะไม่ถูกน้ำท่วมซ้ำรอยเพราะเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วนำบิ๊กแบ็คพร้อมเสริมคันดินเดิมได้ทันทีส่วนการลงพื้นที่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะในวันนี้พบว่าแนวป้องกันถาวรมีความมั่นคงและสูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมเมื่อปี2554กว่า1เมตร